ไลฟ์สดตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะหายไปแวบหนึ่งนะครับใครที่ดูหน้าจอไม่พออยากจะดูเบื้องหลังการทำงานของคุณกมลพรกับผมเนี่ยนะฮะก็ติดตามไลฟ์ที่เพจของเป็นเรื่องค่ะมาแล้วเพจนี้เพจเป็นเรื่องมาแล้วเพจเป็นเรื่องมาแล้วโอ้หน้าคว่ำด้วยนั่งสารแล้วกันทำทุกอย่างพิธีกรก็เป็นหรือทำทุกอย่างกดไลฟ์ด้วยกดไลฟ์ด้วยอ่ะคือเพราะว่าอะไรเราสัญญาไว้แล้วไงคุณกมลพรว่าแอบไลฟ์ในไลฟ์เราจะมีอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆใช่หลังจากที่เราอัปเดตข่าวในเบรกนี้นะครับแล้วเราก็เบรกโฆษณากันอีกเบรกหนึ่งระหว่างเบรกในช่วงที่จะถึงเนี้ยนะครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะที่เราจะต้องต่อยอดจากข่าวที่จะเล่าดังต่อไปนี้เนี่ยคุณทำนี้นะเดี๋ยวพอใครดูอยู่ทางเขาเรียกใครดูอยู่ทางทีวีแล้วตอนนี้สัญญาณไลฟ์สดของนิวส์วันเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทางเพจของ Facebook เป็นเรื่องนะคะเพราะว่าพอตัดเบรกโฆษณาปุ๊บเราจะหันหน้ามาทางนี้ค่ะกล้องน้อยขาตั้งน้อยของเราอยู่ด้านข้างดิฉันนะคะเพื่อจะเห็นความอ้วนพีของเราสองคนมากเดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นแต่ว่าคนดูทางทีวีไม่ต้องน้อยใจเนื่องจากว่ามีหลายเรื่องที่จะได้อัปเดตกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องนึงซึ่งเราบอกไปแล้วและในข่าวนึงมันมีหลายประเด็นเช่นแม่ลูกหัวร้อนในแม่ลูกหัวร้อนเนี่ยตอนนี้ที่กระจายมากที่สุดในโลกออนไลน์ไม่ใช่คำตัดสินหรือการดำเนินคดีนะคะเสื้อค่ะเสื้อพี่มาแรงมากดังซะงั้นผมมานึกถึงข่าวอีเปรี้ยวเลยที่ถือหมอนน่ะถือหมอนปุ๊บหมอนขายดีกันโอ้โหคืออะไรทำไมเราไปถึงอะไรกันขนาดนั้นแล้วเนี่ยอยากเรียนแบบคนแบบนี้หรอก่อนไปเรื่องของขายเสื้ออัปเดตข่าวให้มันมีสาระกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ศาลแขวงพระนครใต้พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง4ได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายพายุแซ่งโง่อายุ19ปีก็คือนายที่ไปตุ้ยเนี่ยนะฮะใส่ตำรวจเนี่ยนะครับเป็นจำเลยฐานความผิดขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนะฮะแล้วก็ยังมีขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ยังมีดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งการกระทำดังกล่าวนี่นะฮะก็ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นนะครับให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวลูกส่วนตัวแม่เนี่ยแยกฟ้องนะตัวแม่ก็โดนด้วยตัวแม่นี่ก็คือนางสาวสราวันเป็นจำเลยอีกหนึ่งสำนวนในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็ให้การรับสารภาพแหละคุณเก๋ก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกอะฮะศาลก็เคยทำครั้งแรกคุณถ้าคุณครั้งแรกครั้งแรกคุณเคยถุยน้ำลายใส่ตำรวจไปแล้วครั้งนึงแล้วถุยได้ครั้งที่สองฉันจะนับถือมากเลยนะคะยอมใจคือศาลก็ลดโทษลงกึ่งหนึ่งนะครับมันอาจจะยาวนิดนึงนะพอสังเขปนะครับว่าขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่ปรับ 1,000 บาทขับรถไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยปรับ500บาทฐานขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยนี่ปรับ200บาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทฐานทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายเนี่ยนะฮะก็ปรับ 2,500 บาทรวมจำคุก1เดือนปรับ 9,200 บาทโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา1ปีค่ะนะฮะโอ้ในระหว่างนั้นค่ะการตลาดออนไลน์หัวไวก็มาอย่างไวเลยค่ะเพราะว่าสังคมประหลาดจริงนะก็จะนิยมอะไรที่ประหลาดแบบนี้ต้องยอมรับเพราะอะไรนอกจากข่าวนี่จะดังแล้วดังมากใช่ไหมครับคนก็ไปดูอยู่2อย่างอย่างแรกเฮ้ยเสื้อเท่ว่ะเสื้อรองเท้ากระเป๋าเพจออนไลน์นี่อยากได้รองเท้าผ้าใบลักษณะเดียวกันกับนายเลยเด็กอายุ19นะเน่ๆนะเจ๋งว่ะไม่พอมีผู้หญิงบางท่านไม่อยากใช้คำว่าประเทศชอบผู้ชายแบบนี้บอกแมนแมนแฮชแท็กเป็นแฟนละมาคือเท่เฮ้ยดูแล้วฟินดูแล้วแบบใช่เลยแล้วก็คนจริงเดี๋ยวก็มันถุยน้ำลายใส่หน้าแล้วทำไงอ่ะคือสาวๆเหล่านี้ชอบอะไรดิบๆไม่โอเคคุณไม่โอเคแต่บางคนเขาชอบอะไรแบบนี้จริงเหรอเรื่องของสเปคเรื่องรสนิยมมันก็ห้ามกันได้ซะที่ไหนล่ะโอ้ยเสื้อในขายออนไลน์เนี่ยเรียกว่าได้รับความสนใจอย่างมากมีคนแชร์กันบ้าบอคอแตกอ่ะแชร์กันเยอะมากไม่รู้ว่าพ่อค้าในขายไปเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลนะฮะถ้ายอดขายวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆจากไอ้คลิปของเด็กคนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รู้หน่วยงานไหนนะเข้ามาดูหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบยูดีมีคนแบบน้องคนนี้เป็นไอดอลใช่กลายเป็นเหมือนแบบเน็ตไอดอลขึ้นมาเดี๋ยวค่ะใครทำอะไรก็ทำตามเงี้ยน้องเขย่ายาก่อนกินด้วยลูกฮะคืออะไรครับ
ดูซาวเอฟเฟกต์หัวเราะหัวเราะซาวเอฟเฟกต์ดิฉันเนี่ยนะไม่เป็นไรคือตอนนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่โยกจาก News 1มาเพจเป็นเรื่องแบบชั่วคราวของเรานะฮะอยู่ข้างๆนี่คือซาวเอฟเฟกต์ของดิฉันเนี่ยนะฝ่ายเทคนิคทั่วเนี่ยมันจ้องอยู่อย่างเดียวครับมันจะใส่เอฟเฟกต์ได้ตอนไหนไออีกเรื่องนึงดิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าอันนี้มันจะใส่ซาวเอฟเฟกต์ตอนไหนนะคะเรื่องของการปรับระอะไรไลฟ์มาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วมาแล้วทำไงล่ะเนี่ยเลือกไม่ถูกระหว่างนิวส์วันกับเป็นเรื่อง ชีวิตจะทำอะไรดีเอามาทั้งสองอันเลยเอาทั้งสองอันเลยนะคะใครกลับมาดูทางเพจของนิวส์วันได้แล้วรายงานตัวด้วยกดไลค์กดเลิฟกดแชร์เริ่มกันใหม่ใครยังดูอยู่ในหน้าของเป็นเรื่องนะคะก็โยกย้ายกันกลับมาจะได้คุยกันมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะวันนี้เนี่ยฮะคุณบอมอ๋อลืมดิฉันลืมค่ะเราก็อยากจะอัปเดตข่าวใช่ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยแขกที่กำลังจะเข้ามาคุยกับเราเนี่ยก็ต้องอัปเดตเขาหน่อยเพราะว่าอะไรมีคนรายงานกันทาง Facebook Live บอกว่าตอนนี้เนี่ยอิตามังกรกำลังใส่อาจารย์ใหญ่เลยทางออนไลน์พี่มาแล้วพี่มาแล้วและที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนมาเมนใต้ใต้เป็นเรื่องบอกว่าคือใช้ไปแล้วอ่ะรถดิฉันมีปัญหาตอนนี้ดิฉันไม่รู้เขาฟ้องอะไรกันแต่ว่าถ้ารถดิฉันพังอ่ะดิฉันต้องทำยังไงอันนี้เป็นประเด็นร้อนที่ต้องคุยกันนะคะในระหว่างที่เขาเนี่ยจะต้องไปดำเนินคดีอะไรกันก็ว่าไปวันนี้เนี่ยมีกูรูด้านรถยนต์ซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินรายการของ News 1ท่านนึงเดี๋ยวมาบอกเลยมาเคลียร์กันเลยตอนนี้อยู่ในสายแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้ารถใช้ไปแล้วของยี่ห้ออะไรเราไม่รู้ล่ะแต่ตอนนี้รถเรามีปัญหาเราทำไงต้องขายทิ้งซื้อใหม่หรือยังไงได้บ้างคะครับไปคุยกับคุณบอมนะครับคุณอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจนะครับเป็นกูรูรถยนต์รายการ B Drive นะครับสวัสดีครับคุณบอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะจากเรื่องของน้ำมันหัวเชื้อเจ้าปัญหาเนี่ยก็มีคุณผู้ชมเนี่ยถามมาค่อนข้างมากพอสมควรว่าสมมติไปเจอหัวเชื้อแบบนี้แล้วก็เติมใส่รถไปเรียบร้อยแล้วรถเนี่ยมันสามารถซ่อมคืนได้ไหมหรือว่ามันพังระยะยาวเลยฮะคือผมอยากแยกอย่างนี้นะครับแยกเป็นสองส่วนก่อนส่วนแรกคือรู้เท่าไม่ถึงการเติมไปยังไม่นานนะครับเราจะระบุว่าเติมไปไม่นานคือเท่าไหร่คือเติมไปประมาณสักไม่เกิน2เดือนหรือว่าถ้าดูระยะทางตามหน้าปัดรถเนี่ยวิ่งไปไม่เกินสักประมาณสัก 1,000-2,000 กิโลนะครับคือส่วนเนี้ยอาจจะแค่เบื้องต้นคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนถ่ายของเหลวในเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเพื่อให้ช่วยบรรเทาก่อนว่าไอสารหัวเชื้อแหมไม่อยากจะใช้คำนี้นะสารหัวเชื้อเทวดาที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยแล้ววันนี้ถูกค้นพบขึ้นมาว่ามันไม่ได้เทวดาจริงอย่างที่ว่าเนี่ยมันกำมารอมันแบบนี่คุณพูดนะผมไม่ได้พูดนะทำไมคะเดี๋ยวผมพูดเองพี่คนกันนะคะผมไม่ได้ระบุชื่ออะไรไงคุณบอมผมพูดลอยๆค่ะเพราะว่าดีมากที่คุณเคนโดพูดลอยๆเพราะอะไรปะฮะเพราะมันไอ้นี่มันเป็นข่าวแต่ที่ไม่เป็นข่าวยังมีอีก10กว่ายี่ห้อมีเยอะครับโอ้โหคือเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันถูกใช้กันแบบดาดดื่นจนถ้าจะว่าไปนะพี่เขาก็เป็นคุณูปการกับวงการรถใช่ไหมคะพี่คือถือว่าเขาสร้างคุณประโยชน์นะทำให้ประชาชนได้ตาสว่างได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอสารพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเผลอเติมไปแล้วแล้วยังจับตัวทันไปถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวในเครื่องยนต์ซะนะครับหรือถ้าใช้ไปนานแล้วเกิดใช้มาแล้วติดใจมันได้ฟีลลิ่งไงได้ความรู้สึกว่าโอ้โหมันประหยัดมันแรงมันเลยวันนี้เกิดตาสว่างอยากกลับตัวกลับใจผมแนะนำว่าเข้าไปที่ศูนย์บริการแล้วให้เขาดูซิว่านอกจากถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะไม่พออาจจะต้องมีพวกน้ำยาที่เข้าไปล้างสารเทวดาพวกนี้ออกอ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่าเอามันล้างได้เหรอคะแล้วอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับคือในแง่ของการวิธีการแก้ก็คืออย่างสองทางที่ผมได้บอกไปเพราะว่าสาระสำคัญของเครื่องยนต์ก็คือน้ำมันเครื่องที่อยู่ภายในเครื่องแต่สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราเนี่ยแล้วดูอยู่เนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าในต่างประเทศไม่มีนะครับสารพวกนี้มีอยู่แล้วแต่ให้ดูที่มันน่าเชื่อถือเช่นผมยกตัวอย่างว่าบริษัทผู้ผลิตน้ำมันคือที่เขาขายน้ำมันทั่วไปมีปั๊มน้ำมันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขามีขายเป็นยี่ห้อของเขาเองไอ้อย่างนี้มันยังเนี้ยพอน่าจะเชื่อถือได้บ้างเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเราแยกหัวเชื้อเป็นสองประเภทครับประเภทที่หนึ่งก็คือประเภทที่ใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงครับป
ประเภทที่2คือประเภทที่ผสมในน้ำมันเครื่องคือลงไปในเครื่องยนต์ครับแต่ว่าวิธีการของหัวเชื้อพวกนี้โดยผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีตราสินค้าที่ต้องบอกว่าอยู่ในทั่วโลกเนี้ยนะครับเขาผลิตพวกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการในการผลิตน้ำมันเครื่องวิวัฒนาการในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนี้ค่ะแล้วบางครั้งคนที่ใช้รถเนี่ยบางทีถึงระยะเวลาผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะมีข้อคิดอาจจะมีข้อฉุกคิดแบบนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะถึงระยะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่เรายังไม่ว่างรถเราต้องใช้งานหรือว่ารถเราใช้งานหนักเฮ้ยเรายังต้องเข้าผัดไปก่อนยังไม่สามารถเข้าศูนย์บริการได้ไอ้หัวเชื้อน้ำมันเครื่องพวกนี้โดยผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากลนะครับมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบั้นปลายก็คือว่าทุกคนก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงตามระยะทีนี้ถ้าบางคนถามว่าแล้วหัวเชื้อพวกนี้มีความจำเป็นไหมผมย้ำนะครับย้ำเลยว่าคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรทั้งนั้นแหละค่ะถ้าคุณเข้าศูนย์บริการทุกๆหมื่นกิโลศูนย์บริการบอกว่า 10,000 กิโลหรือ6เดือนท่านผู้ท่านเจ้าของรถกรุณาเอารถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วตรวจเช็คถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะครับอย่าไปสร้างโอกาสให้หัวเชื้อแบบขอใช้คำคุณเคนด้วยนะหัวเชื้อกำมะรอทั้งหลายเนี่ยได้เกิดขึ้นในสังคมเลยแสดงว่าคุณบอมจะบอกว่าถ้าเราดูแลรักษารถเราดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสม่ำเสมอเนี่ยไม่ต้องไปใช้หัวเชื้อใดๆทั้งสิ้นไม่จำเป็นเหรอฮะถูกต้องครับค่ะอุ้ยรถมันก็ไม่แรงดีคุณบอมเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวเดี๋ยวมันไม่ลื่นคือพวกนี้เขามีช่องว่างคืออะไรรู้ไหมคุณเคนด้วเขามีช่องว่างคือว่าหัวเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในสนามการแข่งขันแต่คนใช้รถใช้ถนนทั่วไปลืมคิดไปหรือเปล่าครับว่าหัวเชื้อที่มันใช้ในการแข่งขันเนี่ยรถแข่งเนี่ยเขาวิ่ง10รอบ20รอบถึงเวลาพอจะไปแข่งสนามต่อไปเขาเปลี่ยนเครื่องได้ไงครับเขาต้องการอะไรที่แบบว่าเต็มที่ที่สุดเพราะนั้นเขาไม่สนใจเขาไม่ได้สนใจว่าเครื่องจะพังหรือไม่พังเขาต้องการความต้องบอกแล้วความชัวร์ของเขาเพราะนั้นเขาก็อาจจะเติมสารพวกนี้เข้าไปแต่เราเนี่ยเราคือคนทั่วไปเนี่ยใช้รถใช้ถนนตามปกติเนี่ยเราไม่ได้ไปแข่งขันเราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหไปหาสารเพิ่มเติมมาใส่คุณแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงตามระยะก็พอแล้วแล้ววิวัฒนาการของน้ำมันเครื่องในปัจจุบันเนี่ยมันมีเกรดน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะเป็นเกรดธรรมดาเกรดสึงสังเคราะห์เกรดสังเคราะห์แท้มันมีสารที่เรียกว่าคือถ้าเปลี่ยนหัวเชื้อพวกนี้เป็นสารพิเศษนะผู้ผลิตน้ำมันเครื่องทุกวันเนี่ยเขาใส่สารพวกหัวเชื้อหรือว่าแอดดิคทีฟของแต่ละประเภทที่เหมาะกับรถยนต์เขาใส่เข้าไปในแกลลอนน้ำมันเครื่องของเขาอยู่แล้วอะค่ะเพราะนั้นคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาสารพวกนี้มาใส่ในรถคุณแล้วอะฮะครับครับเออเนาะจะไปเปลืองเงินทำไมแล้วสมมติว่าคนอยากเสียตังค์อะคุณบอมอยากเสียตังค์ก็ทำไมบ้านรวยอยากจะเติมให้มันแบบว่าลื่นปื๊ดหน่อยขับถนนทั่วไปมันมีหัวเชื้อดีๆที่ขายในท้องตลาดเนี่ยมันดูยังไงว่าอันไหนกำมันรออันไหนมันของจริงฮะอย่างที่ผมบอกครับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยเขามีหัวเชื้อแต่ต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอเขาได้คิดค้นใส่สารต่างๆเข้าไปในน้ำมันเชื้อเพลิงใส่สารต่างๆเข้าไปในน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยหัวเชื้อพวกนี้ก็มีอัตราของคนที่ใช้งานเนี่ยน้อยลงนะครับครับค่ะเพราะนั้นถ้าอย่างที่บอกกลับมาที่จุดเดิมว่าถ้าคุณต้องการความแรงต้องการความลื่นไหลคุณซื้อน้ำมันเครื่องเกรดดีๆใช้สิครับคุณไม่ต้องไปถามหาหัวเชื้อปกติคุณอาจจะผมยกตัวอย่างว่าคุณอาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เกรดธรรมดาเกรดธรรมดาเลยคือประมาณสัก 5,000 กิโลแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่ขับรถเร็วใช้รอบเครื่องยนต์สูงค่ะคุณก็เพิ่มตังค์สิครับค่ะน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาคุณก็ไปใช้เกรดสังเคราะห์แท้สิครับค่ะแค่นี้พอแล้วจบเลยฮะนะครับครับหัวเชื้อดีๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยชื่อมันต้องคุ้นๆหน่อยใช่ไหมฮะคุณบอมมันต้องบริษัทใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมฮะคือเราจะอ๋อๆแต่ถ้าชื่อแปลกๆชื่อแบบว่าเว่อๆค่ะคือเราสามารถฟันธงได้เลยไหมว่าพวกนั้นเนี่ยพาราฟินแน่ๆก็มันก็สามารถฟันธงได้ในระดับนึงนะครับฮะที่สำคัญเลยคือเราอย่าไปยึดติดว่าอุ๊ยเขาขายแล้วเขาว่าดีคือผมบอกจริงบางครั้งมันเป็นอุปทานอะแล้วทานหมูด้วยทานหมูแล้วผมถามว่าอย่างสมมติทั้งสองท่านอ่ะขับรถใช้งานปกติคุณต้องการความแรงไหมอ่ะนิดนึงต่อออกตัวเพราะนั้นนี่แบบอยู่ใกล้ๆตีตายเลยนะคือถ้ายังต้องการนิดนึงนี่ผมแนะนำว่า
ไปใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆนะเครื่องเพลิงที่มันเป็นเกรดพรีเมียมแค่นี้พอแล้วว่าคุณไปเอาน้ำมันเอาหัวเชื้ออุ้ยคือบังเอิญเห็นจากภาพแปลหัวเชื้อที่เขากรอกขวดเอาใครก็ไม่รู้มานั่งกรอกมันจะแรงได้ยังไงครับมันไม่ได้มาจากห้องทดลองมันไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบมาก่อนครับในท้องตลาดเนี่ยคุณบอมเห็นกันเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาแบบสามารถกรอกติดสติ๊กเกอร์ขายอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะแยะมากมายในท้องตลาดเนี่ยมีเพียบเลยใช่ไหมฮะเยอะครับผมถึงบอกว่าเยอะแล้วก็เขาก็อาศัยช่องโหว่ตรงนี้แหละคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปโทษนะครับไปแปะกับสมมติรถแข่งที่ใช้ในสนามแข่งบางยี่ห้อเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะบางยี่ห้อไปแปะสติ๊กเกอร์ไว้กับรถแข่งแต่ผมไปถามคนที่ขับรถแข่งเขาก็ไม่ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นโฆษณาไปโฆษณาต้องการผลทางการตลาดครับเพราะนั้นเนี่ยผมมาบอกได้เลยว่ามันไม่มีความจำเป็นเลือกใช้น้ำเข้าเช็คตามระยะที่กำหนดเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ดีครับแค่นี้เพียงพอครับส่วนคนที่ใช้ไปแล้วก็มีความหวังว่าเอารถไปตรวจเช็คที่ศูนย์ไปล้างซะก็ยังมีความหวังว่ารถไม่ได้พังซะเลยก็ยังแก้ไขได้ถูกต้องครับค่ะงั้นเข้าสู่ช่วงฝากร้านค่ะแหมมีอย่างนี้ด้วย เพราะว่าแฟนเยอะนะคะคุณอภิชาติบอกว่าติดตามมาจากรายการ B Drive ครั้ง News 1นะคะดีใจที่คุณบอมมาขอบคุณเปรียบเทียบกับรถแข่งชัดเจนมากเป็นแฟนรายการค่ะคุณทิกเกอร์บอกครับฝากร้านฝากรายการหน่อยฝากร้านฝากรายการหน่อยค่ะก็ถ้าอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องแล้วใช้งานได้อย่างคุ้มค่าก็ติดตามรับชม B Drive รู้จริงเรื่องรถทุกวันอาทิตย์ 11:00 นถึงเที่ยงทาง News 1ครับค่ะครับและพี่ตี้รถมียังคะเผื่อรับจ๊อบถ้าว่าไม่ออกตัวขนาดนี้ถ้าวันไหนสะดวกเชิญนะครับจะได้เลือกรถที่เหมาะกับพี่ตี้เดี๋ยวเชิญคุณกมลพรเป็นพี่ตี้รถประมาณพวกรถไถนาดิฉันอยากเป็นพี่ตี้มานานแล้วไงไม่รู้จะถามใครถามคุณกันเองนี่แหละเผื่อได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยแฟนรายการเยอะจริงนะพอคุณบอมมานี่แฟนเพียบเลยนะคะยอดไลค์เดียวแบบพุ่งกระฉูดเลยพุ่งกระฉูดไม่ฉันสั่งให้โยกจากเป็นเรื่องมาที่นี่ซะให้หมดนะคะสองเพจแล้วเดี๋ยวงงค่ะครบนะคะสำหรับหลายท่านที่ถามอยู่คุณเนตดาบอกยี่ห้อไหนกันแน่ที่ใช้แล้วรถเครื่องจะดีคือถ้าเราไประบุแบรนด์ใหญ่ๆเนาะมันก็จะดูแบบคือถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคันมากอ่ะ อยากใช้หัวเชื้อทั้งที่กูรู้รถหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องไปใช้นักวิจัยบอกไม่ต้องไปใช้ใช่ขับปกติดูแลเครื่องยนต์ปกติก็พอแต่ถ้ามันคันมากอยากซื้อเอายี่ห้อที่ราคาสูงหน่อย แล้วก็แบรนด์เนี่ยอ๋อชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณไม่อ๋อคุณก็ไปเข้า Google แต่อีพวกที่หน้าตาแปลกๆสติ๊กเกอร์แบบว่าออกแบบเว่อๆแล้วโฆษณาสามารถที่จะเพิ่มแรงม้าได้อย่างเงี้ยคุณสามารถฟันธงได้เลยว่าอาจจะเป็นหัวเชื้อกำมะลอนะคะเตือนแล้วนะอย่าไปโง่อีกนะขี้เกียจเตือนหลายรอบไม่งั้นก็ต้องไปกองปราบแบบเนี่ยเจ้าของอู่คนนี้แหละแต่เดี๋ยวนะเครื่องพิตตี้คูเปต้าคืออะไรเครื่องฉันเป็นเจ้าของคูเปต้าภาคเหนือนั่งดูอยู่มันยังไม่พูดสักคำนี่คืออะไรไม่นี่ยังปาณีคุณนะทำไมไม่บอกว่าเป็นพิตตี้รถไถนาเดินตามก็ดีแล้วถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆค่ะแนะนำว่าตอนนี้รวมตัวกันไปเรียกร้องค่าเสียหายนะคะหรือว่าไปการดำเนินการขอข้อพิสูจน์กับสคบแต่ถ้ารู้สึกยังไม่ทันใจนี่ไปกองปราบไปเลยคุณถาพลค่ะหรือว่าอ3เสือเพียงแก้วอายุ38ปีชาวสงขลาอันนี้เป็นนักแข่งรถด้วยเป็นเจ้าของอู่รถนะคะอ3เสือ Common Rail Shop หาดใหญ่และเป็นนักแข่งรถชื่อดังเดินทางไปที่กองปราบปรามเลยค่ะเพื่อดำเนินคดีกับนายเกริกพลจงเอื้อมกลางหรือฉายาเมฆมังกรบินเจ้าของผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นแมกนาโนในข้อหาช่อโกงประชาชนและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดปัญหาเครื่องยนต์เขาพังเกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์เขานะของคนนี้นะถาพลนะ 80,000 บาทที่สำคัญคุณถาพลรู้สึกโกรธมากเพราะอะไรเพราะเอารูปถ่ายของตัวเองไปแอบอ้างลงโฆษณาเกี่ยวกับหนังสือรถยนต์เข้าไปนักแข่งไงทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงเอาหลักฐานไปหาตำรวจคือเอานิตยสารที่มีรูปถ่ายคือเมฆมาปุ๊บถ่ายรูปเอาไปฉายเอามาให้ดูว่าเฮ้ยไม่นะเราไม่ได้เกี่ยวข้องคนเข้าใจผิดคือคนที่เป็นพวกแบบอย่างเงี้ยแบบว่าต้มๆหน่อยอะนะฮะชอบไปถ่ายคนดังๆแล้วบอกรู้จักอย่างเงี้ย
คือเยอะอ่ะไม่ใช่แค่วงการน้ำมงน้ำมันอะไรทุกวงการแหละรู้จักคนดังรู้จักดารารู้จักคนนี้รู้จักคนนู้นคนนี้ใครที่ในมือถือเนี่ยมีแต่รูปดาราไปถ่ายคู่แล้วบอกว่าสนิทเนี่ยสงสัยมันไว้ให้พึงสังวรเลยว่ามันน่ากลัวมันน่ากลัวคนที่สนิทไว้ก่อนคนที่สนิทเขาไม่ถ่ายคู่อะไรแบบนี้หรอกปกติก็ไม่ถ่ายกันหรอกนะคะก็เนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความกันคนดีครับคุณถาพลบอกว่าลักษณะที่มาเนี่ยคุณเมฆมังกรวินเนี่ยนะมาปี58กลางๆปีมาปุ๊บมาที่อู่รถมาเองเลยนะแล้วก็แบบบอกเพื่อนว่ารู้จักกับเพื่อนจากนั้นก็เอาแมกนาโนสารหล่อลื่นเครื่องยนต์เนี่ยตามข่าวเลยนะตามข่าวพี่เมฆอ้างสรรพคุณว่าทำเครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถนะที่ดีขึ้นก็เลยตกลงรับผลิตภัณฑ์เอาไว้20ขวด 20,000 บาทจากนั้นก็ขายต่อให้ลูกค้า5ขวดแต่ในขณะเดียวกันแม่เราเป็นพวกรถซิ่งเนาะก็อยากจะลองก็ใส่รถยนต์ตัวเอง5เดือนต่อมาเท่านั้นแหละค่ะคุณเอ้ยเครื่องยนต์พังใช้งานไม่ได้แล้วหยุดใช้ก็เลยเรียกลูกค้าที่ซื้อไปเขามีความรับผิดชอบนะเรียกกลับมาเลยไอ้15ขวดที่เหลือมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่อู่เลยเพราะว่าเกรงว่ารถยนต์ของลูกค้าจะมีปัญหาจากนั้นทำไรแจ้งเมฆมังกรบินแต่เมฆมังกรบินพูดกับพี่ถาพลว่าไม่พอใจไม่รับผิดชอบเอาสิคือตอนนี้แกหัวร้อนแล้วแหละนะครับพี่เมฆเนี่ยไม่ใช่แค่กรณีนี้ยังมีอีกหลายกรณีทั้งอาจารย์นักวิจัยของเราแล้วใครที่ไปพาดพิงเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาแบบเขาหัวร้อนมากเลยแล้วก็ตีกับเขาไปทั่วตอนนี้ไม่ยอมอ่ะจริงๆนะพี่เมฆเปลี่ยนเสียงเลยทันทีไม่เห็นเอาจริงๆเนี่ยถ้าพี่เมฆปรับหันหัวเรือเร็วกว่านี้ในฐานะผลิต PR บริษัทใหญ่ PR 1กมลพรเองพี่กลับหัวฟาบเลยนะเดี๋ยวพี่ก็ผมเนี่ยก็ไม่รู้ถูกหลอกเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรนะผมไม่รู้ความพูดแต่เอางี้ไหนๆผมจะลุยแล้วเดี๋ยวผมไปดูต้นสังกัดแล้วเกิดอะไรขึ้นส่วนค่าเสียหายเอ้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนู่นนี่หนึ่งพี่ยังมีที่อยู่ในสังคมสองพี่มีคุณูปการต่อสังคมคือพี่เปิดโปงไอ้คุยไอ้น้ำมันแบบนี้อีกเป็น10แบรนด์อย่างที่พี่บอสบอกเห็นไหมแล้วพี่บอมบอกงี้เห็นป่ะพี่เปลี่ยนตัวเองได้พี่จะมาขู่แวดๆทำไมทลายกลัวใช่ทลายกระบวนการน้ำมันกำมะลอให้หมดเพราะว่าแกก็จ้างผลิตเหมือนกันตอนนี้เจ้าหน้าที่อยากจะรู้จะตายว่าไอโรงงานนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหันหัวเลยพี่หันหัวที่พี่เอามาเป็นแกลลอนแล้วพี่ก็กอกๆๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่พี่กอกนะฮะมันมีเป็น10แบรนด์ที่เขากอกกันเต็มไปหมดผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเดือดร้อนพี่เป็นพระเอกได้เลยนะตอนนี้ใช่พี่กำลังเปลี่ยนจากเมฆมังกรบินเป็นเมฆขี่ม้าขาวเขาอะบุญมีแต่กรรมบังเพราะว่าเราพยายามติดต่อให้เขามาชี้แจงนะฮะสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะทำให้กับสังคมสิ่งที่เขามั่นใจเนี่ยเขาไม่รับสายเราเองแล้วเขาก็ถ้าเขารับแหละเมื่อกี้เขาก็เสียงแข็งเลยว่าเสียงแข็งใส่เราไม่คุยที่จริงเราอะปรารถนาดีมากจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าไอ้หัวเชื้อแบบเนี้ยที่จะเอาเข้ามาได้แล้วเอาเข้ามาในเมืองไทยจริงๆนะมันต้องอยู่ภายใต้กรมควบคุมพลังงานถูกแล้วมันไม่ใช่ว่าไก่กาอาราเล่แบบเราอะจะอุ้มเข้ามาแล้วประกอบเป็นธุรกิจเล็กๆได้เขาว่ากันว่านี่ฉันก็ไม่รู้นะฉันก็ฟังจากคนเนี่ยพวกกูรถยนต์เหมือนกันว่าเขาว่ากันว่าต้นทางเนี่ยใหญ่ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นทำไม่ได้นะนี่หรอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพี่เปลี่ยนเป็นฮีโร่ได้เลยนะพี่ลุยเลยพี่หนูเชียร์จริงๆรักพี่นะหลอดละกูเนี่ยจะสัญญากับตัวเองนะว่าจะพูดข่าวนี้ไม่ใช่จะพูดข่าวนี้อีกไม่เกิน2วันเพราะว่าถ้าพูดมากกว่านี้ทำไมอ่ะจะอาเจียนอยู่แล้วเริ่มแบบมันเยอะไปแล้วอ่ะไปเปลี่ยนข่าวใหม่ๆกันบ้างมันเหมือนไอ้นี่ไงคุณมันเหมือนแชร์ลูกโซ่อ่ะที่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เขาเป็นแชร์ลูกโซ่นะแต่พอแบบมันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานพอมันปึ้ง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 มันก็ออกมาต่อกันไงเพราะนั้นพี่เมฆก็มีคุณอุปการจริงเรายังเน้นย้ำนะครับว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ในระดับประเทศชาติได้เลยนะฮะบอกแล้วว่าให้กมลพรเนี่ยเป็นคอนซัลท์ให้กมลพรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเขาไม่มีที่ปรึกษาคุณให้แยกแยะนะอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็จะขยี้แล้วให้แยกแยะว่าไอ้ที่เขาขายน้ำมันกำมะลอก็เป็นฝากหนึ่งแต่ชีวิตของคนที่ติดคุกเหลวแหลกแล้วพยายามที่จะมีเคมีผลักดันตัวเองออกจากความเหลวแหลกขึ้นมามีชีวิตที่ดีก็โลภยาอันนี้ถือว่าเป็นทางที่ดีน่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ดันไม่มีที่ปรึกษาก็เลยดันไปค้ากำมะลอแบบนี้ไปนี่ไงเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับน้องเอมี่ค่ะแล้วเบรกมันเหลืออีกเบรกเดียวเหลือเบรกเอางี้ในข่าวน้องเอมี่ถ้าใครอยู่ในโลกออนไลน์นะจะเห็นว่าข่าวน้องเอมี่ค้ายาก็เรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่สิ่งที่คนในโซเชียลโฟกัส
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าออกทีวีคงไม่งามครับคือภาพถ่ายของน้องเอมี่หลังน้องเอมี่เนี่ยมีตัวสั่นเครื่องนวดแม่เสียงดังทะลุออกมาจากฝ่ายเทคนิคเลยนะไวเบเตอร์แม้ว่าอาจจะเป็นเครื่องนวดก็ได้ทุกหลังนี้คนก็เลยสงสัยว่ามันเอาไว้ทำอะไรแล้วมันอะไรยังไงแบบไหนทำไมต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นนักหนาคือในจอทีวีสั่นมาเลยอ๋อซาวอ่ะซาวสั่นสั่นมาเลยเสียงสั่นเสียงใช่เลยว่ะซาวเก่งว่ะอืดโอ้เสียงนี้ปล่อยเสียงมาเลยพักเดียวใครอยากรู้ห้ามหลุดจากหน้าจอ News 1แล้วใครที่อยู่ในเพจเป็นเรื่องโยกกลับมาตรงนี้จะได้รู้กันทีเดียวครับสักครู่ค่ะ